วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับร้านกล้องล้อซิ่งชมรีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเปลี่ยนแม็กซ์ยางนะครับจบที่ราคางบ 20,000 บาทนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะจบล้อลายไหนแล้วก็ยางซีรีส์ขนาดเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวตามร้านกล้องชลบุรีมาดูพร้อมกันเลยครับครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรถที่มาทำการจัดทรงและเปลี่ยนล้อยางร้านกล้องล้อซิ่งนะครับเดี๋ยวพามาชมรีวิวนะครับส่งงานล้อสวยๆพร้อมจัดทรงนะครับตัวนี้เป็นอีซูซุหาวนิ้วนะครับผมก็2017เนาะตัวนี้ก็ทำการโหลดนะครับโหลดด้านหน้า2นะครับ2นิ้วด้านหลัง3นิ้วครับด้านหลังด้านหน้านะครับด้านหน้าใส่เป็นสตั๊ดปรับเกียร์ครับด้านหลังเป็นกล่องโหลดบวกสาแหลกนะครับก็พามาชมทรงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ใส่เป็นล้อครับล้องาน CE28 นะ CE28 ด้านหน้ากว้าง 9.5 ครับด้านหลังกว้าง 10.5 นะครับควบคู่ยางซูแม็กนะครับซีรีส์ยางนะครับ26535นะครับด้านหน้าก็2535 R18 นะครับก็ลายไฟอย่างสวยแล้วกำลังฮิตมากเลยครับตอนนี้นะครับส่วนของยี่ห้อซูแม็กตัวนี้นะครับด้านหลังก็CE28 นะครับกว้าง 10.5 นะครับคู่ยางนะครับซูแม็กขนาดยางครับ295นะครับ29535 R18 นะครับโอ้เต็มล้อมากเลยนะครับก็พาชมนะโหบึกเต็มล้อเลยครับอย่างสวยนะครับคันนี้บอกเลยครับอย่างสวยนะครับขอบคุณลูกค้าจากกรุงเทพนะครับวิ่งมาถึงที่ร้านกล้องล้อซิ่งชลบุรีนะครับลูกค้าบอกระยะทางไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นสำคัญนะครับราคาถูกมากแล้วก็ลูกค้าถูกใจมากนะครับก็ชุดนี้ล้อพร้อมยางพร้อมจัดทรงครับจบอยู่ที่ 22,000 เท่านั้นนะครับลูกค้าไม่เทินล้อเดิมครับล้อเดิมเป็นล้อกระทะครับวันนี้พกเงินมาแค่ 22,000 นะครับได้ล้อพร้อมยางล้อใหม่ยางใหม่ครับแล้วก็พร้อมจัดทรงครับจัดทรงให้ฟรีครับในงบ 22,000 พร้อมของแถมอีกมากมายหลายรายการครับเดี๋ยวตามมาดูครับว่าของแถมนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยก็ที่เห็นครับก็คือดุมครับดุม4ล้อเลยครับหน้าหลังแล้วก็ปลอกกันสั่นนะครับด้านในปลอกกันสั่น1คู่น็อตสีอีก24ตัวครับน็อตสีก็เบรกอีก1คู่นะครับก็มาที่นี่ร้านกล้องล้อซิ่งชมรีจบๆแน่นอนครับพกเงินมาแค่ชุดนี้นะครับ 22,000 เท่านั้นครับ 22,000 พร้อมจัดทรงครับถ้าลูกค้าเทินล้อเดิมราคาลงอีกนะครับถูกที่สุดชมรีร้านนี้นะครับผมร้านกล้องล้อซิ่งชมรีครับฝากไว้ด้วยนะครับอยากได้ล้อลายไหนชอบล้อลายไหนครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับก็เดี๋ยวพามาชมลายยางครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ร้านกล้องล้อซิ่งชลบุรีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ